เลยค่ะเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะเห็นรูปแล้วหิวไหมคะถ้าหิวโบก็จะพาทุกคนมาเข้าครัวกันค่ะเนาะวันนี้เราจะมาย่างปลาหมึกด้วยกันค่ะโบไปร้านเอเชียมาค่ะแล้วไปเห็นปลาหมึกสดๆมาอะไรเงี้ยก็เลยนึกอยากจะกินนะคะปลาหมึกย่างก็เลยมาทํากินวันนี้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือเอาปลาหมึกไปล้างก่อนค่ะเนาะแล้วก็ล้างด้วยเกลือค่ะเนาะใส่เกลือเข้าไปแล้วก็ขยําค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําค่ะล้างน้ําเกลือออกค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหั่นกันค่ะเนาะเลือกหั่นได้เลยค่ะเนาะตามต้องการเลยค่ะจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ส่วนโบจะหั่นทั้งหัวออกค่ะแล้วก็หั่นผ่าเป็น2ซี่ค่ะจะได้ไม่ชิ้นเล็กมากเกินไปค่ะแล้วแต่ขนาดของปลาหมึกเลยค่ะเนาะเลือกหั่นได้ตามสบายใจเลยค่ะหั่นไปให้หมดเลยค่ะเนาะแล้วเราจะมาดูต่อไปค่ะว่าวิธีต่อไปเราจะทำยังไงกันต่อค่ะพอหั่นเสร็จแล้วหั่นหมึกทั้งหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมน้ำหมักหมึกกันค่ะเนาะขั้นตอนนี้ก็คือว่าเราจะเตรียมน้ำเปล่ามาค่ะผสมกับขมิ้นค่ะเนาะนั่นประมาณโบกะว่าประมาณ2ช้อนนะคะแล้วแต่เลยค่ะเนาะแล้วแต่ขนาดว่าขนาดของน้ำเรากะดัวค่ะเนาะแล้วก็ซอสแบบซีอิ๊วอะไรเงี้ยค่ะคือให้มันได้มีสีเหลืองๆแล้วก็ดำๆอะค่ะใส่มากก็ดำมากใส่น้อยก็ดำน้อยกะเอาขนาดให้พอเหมาะกับจำนวนปลาหมึกอะค่ะอย่างโบวันนี้ปลาหมึกก็ประมาณเกือบ1กิโลอะค่ะโอเคก็จะได้แบบนี้ค่ะหลังจากที่ผสมน้ำหมักหมึกเสร็จแล้วก็ใส่หมึกที่หั่นเตรียมไว้เมื่อกี้ค่ะลงไปใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็แช่แล้วหมักไว้ทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีค่ะแล้วหลังจาก20นาทีแล้วเราค่อยมาดูกันค่ะว่าขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรกันต่อหลังจาก20นาทีเราก็เทน้ำหมึกออกค่ะเนาะแล้วก็ล้างกั้วหมึกตัวให้ดีค่ะเนาะแล้วเราก็เอามาเสียบไม้กันค่ะเสียบอย่างรูปเลยค่ะแล้วแต่ขนาดของปลาหมึกเลยค่ะว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยค่ะคืออันนี้โบเสียบอะค่ะบางตัวก็เสียบได้บางตัวก็เสียบไม่ค่อยดีเพราะมันเล็กอะไรเงี้ยค่ะอันไหนเสียบไม่ได้โบก็ย่างโดยที่ไม่มีไม้เลยค่ะอย่างที่เห็นในรูปอะค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาย่างปลาหมึกกันแล้วค่ะเนาะวันนี้คือหนาวมากๆค่ะโบแบบว่าไม่ออกไปย่างข้างนอกอะค่ะก็เลยใช้เตาย่างในบ้านแทนค่ะเนาะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแทนกันได้ไม่เป็นอะไรค่ะเนาะแล้วก็นำหมึกที่เราเสียบไม้แล้วหรือว่าจะเป็นแบบว่าที่ไม่เสียบอะไรเงี้ยค่ะเอามาวางลงในที่เตาที่ย่างของเราอะค่ะอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยค่ะก็จะมาวางให้เต็มเลยค่ะแล้วเราก็มาย่างกันค่ะแล้วหลังจากที่เราย่างเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะในระหว่างที่เตากำลังทำหน้าที่ย่างไปตอนนี้โบก็จะเอาเวลาส่วนตรงที่รอเนี่ยค่ะมาทำน้ำพริกน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะโบไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าแบบว่าโบตั้งกล้องไว้อีกด้านหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวโบได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดี๋ยวโบจะมาจัดจานให้ดูกันอีกทีนึงค่ะเนาะนี่ก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ย่างเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะหดอย่างที่เห็นในรูปไปแล้วค่ะแต่รับรองว่ารสชาติดีเลยค่ะโบลองชิมแล้วค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวย่างเสร็จหมดแล้วทีนี้เราจะมาชิมด้วยกันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะวันนี้โบจะพามากินหมึกย่างเนาะปลาหมึกย่างค่ะคือตามจริงอ่ะวันนี้โบจะไม่อัดคลิปหรอกแต่น้องโรสบอกว่าพี่โบอัดสี่อะไรเงี้ยโอเค2นาทีใช่ไหมโอเคแต่น้องโรสนะพี่ทำแล้วนะมาดูนะนี่ค่ะน่ากินไหมเอ่ยเนาะหันไม่เห็นนะคะก็จะมีผักมีน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเนาะทำเองค่ะพริกเยอะๆราดไปเลยค่ะเนาะหมึกย่างค่ะไม่เอ่ยแล้วก็มีเส้นขนมจีนมีผักมีมะเขือมีเรียกอะไรอะมะเขือเทศอะไรเนี่ยค่ะ
มีผักแว่นด้วยผมไปได้ผักแว่นมาค่ะโอเคแล้วเราจะมาเริ่มกินกันปกติโบก็ไม่ได้เคยอัดคลิปกินอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็อาจจะแบบงงๆโอเคโบก็ใส่เนาะเหมือนคล้ายๆเป็นเมี่ยงเลยค่ะเพราะวันนี้โบยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเนาะวันทั้งวันวันนี้ใส่ไปเลยจ้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะลองชิมสิอร่อยค่ะน้ำจิ้มแซ่บๆเนาะช่วงต่อจากตรงนี้ค่ะโบเอาเสียงออกนะคะคือเพราะว่าโบกำลังกินอยู่แล้วโบไม่ค่อยได้พูดอะค่ะเพราะว่าโบหมดแต่ห่วงเรื่องกินอะไรเงี้ยค่ะโบก็เคยก็เลยเอามาลงให้ดูเพราะจะได้รู้ว่าโบกินหมดหรือเปล่าคำถามก็คือว่าโบกินหมดหรือไม่ถ้าใครทายถูกเดี๋ยวเราจะมาดูตอนจบกันค่ะเนาะว่าหมดหรือไม่หมดอะไรเงี้ยค่ะเหตุที่ว่าทำไมไม่ตัดทางนี้ออกไปเพื่อว่าทุกคนจะได้รู้ไงว่าโบกินจริงๆโบไม่ได้แบบว่ากินแล้วตัดต่ออะไรเงี้ยค่ะกินจริงๆค่ะเนาะหมดหรือไม่หมดตามไปดูกันเลยค่ะThank you.
หมดค่ะหมดเผ็ดวันนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะไม่ไหวแล้วเผ็ดโอเควันนี้ค่ะ